อุ้มท้อง9เดือนขึ้นเวทีปราศัยเขตดอนเมืองเป็นเวทีสุดท้ายพอประกาศเอาไว้แล้วนะฮะว่าจะลาคลอดหลังจากนี้คาดว่าสัปดาห์หน้าจะคลอดนะนี่บรรยากาศที่เวทีตลาดโอโซนเขตดอนเมืองกรุงเทพนะฮะคือเขตนี้เพื่อไทยเนี่ยต้องสู้กับเก่งการุณนะค่ะเก่งการุณที่อยู่พรรคไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัตน์ไงนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะในขณะที่ผู้สมัครพรรคอื่นนะประชาธิปัตย์นะพลังประชารัฐนะก็ลงพื้นที่เข้มข้นเหมือนกันรวมไปถึงพรรคชาติพัฒนากล้านะอุ้งอิงก็ประกาศนะนี่ลูกต้องให้โอกาสเพื่อไทยเป็นรัฐบาลนะจัดตั้งรัฐบาลด้วยปลายปากกาของประชาชนเพื่ออนาคตของประชาชนปิดสวิตช์สวและ3ปนะนี่ส่วนเศรษฐาทวีสินก็ขึ้นเวทีประกาศอีกปริญญาตรีเงินเดือนต้อง 25,000 นะค่าแรง400บาทปีแรกจะปรับทันทีอ้าว400บาทปรับทันทีนะก่อนหน้านี้บอกว่าเป็นวิสัยทัศน์นะเห็นไหมเริ่มเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วนะที่เศรษฐาพูดบนเวทีนะค่ะนะใช้เวลานานแล้วก็ปริญญาตรี 25,000 ถึงจะสมศักดิ์ศรีนะอ้าว 25,000 ปริญญาตรีเหรอแล้วทุกคนที่จบใช่ไหมแล้วเงินใครจ่ายนายจ้างนะเอาเงินใครจ่ายเขายังไม่บอกนะถ้าเกิดว่าเอาเงินหลวงใจสนับสนุนต้องใช้เงินเท่าไหร่ถ้าไปบอกว่าให้นายจ้างจ่ายนายจ้างเขาจะจ่ายให้เหรอนั่นน่ะสิแล้วต้นทุนการผลิตมันจะขึ้นยังไงบ้างไม่มีการพูดรายละเอียดเลยนะแล้วก็บอกว่าเติมรายได้ให้เต็ม 20,000 ต่อครอบครัวทุกครอบครัวเงินเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอล 10,000 บาทนะอายุ16ขึ้นนะนี่คือการหาเสียงย้ำๆย้ำๆในแต่ละพื้นที่นะแล้วก็ยังมีนโยบายเกณฑ์ทหารด้วยไงคะนโยบายสมัครใจเกณฑ์ทหารโดยไม่ต้องถูกบังคับจะไม่มีการบังคับแล้วนะซึ่งเดี๋ยวจะมีรายละเอียดด้วยเกณฑ์ทหารปีนี้เขาปรับเปลี่ยนไปยังไงแล้วบ้างแล้วคุณเศรษฐาเนี่ยวันก่อนไงประกาศไม่จับมือกับพลังประชารัฐไม่จับมือกับรทสช.รวมไทยสร้างชาตินะเมื่อวานนี้คุณสกลทีภัททิยกุลหัวหน้าทีมผู้สมัครสสกทมพลังประชารัฐนะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์ประเด็นที่นายเศรษฐาประกาศเนี่ยว่าจะไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติและพลังประชารัฐฮะคุณสกลทีนี่ตอบกลับว่ายังไงฮะก็อาจจะเป็นสิทธิ์ของทางเขานะครับซึ่งคือถ้าถามก็ต้องถามว่าเราอยากร่วมหรือเปล่าคืออย่างที่เรียนน่ะคือว่าจุดยืนของพลังประชารัฐก็คือเราอยากจะก้าวข้ามความขัดแย้งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะเปิดโอกาสในการที่จะพูดคุยกับทุกฝ่ายแต่ว่าเราก็มีจุดของเราเหมือนกันว่าในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือถ้าเรื่องนี้เนี่ยพรรคไหนที่แนวทางไม่ตรงกับเราเนี่ยมันรวมไม่ได้อยู่แล้วนะครับส่วนข้อ2คือพรรคที่มีนโยบายที่ทําให้ประเทศชาติเสียหายและมีแนวโน้มทําให้เศรษฐกิจชาติมันพังเนี่ยเราก็ร่วมไม่ได้เช่นกันอันนี้ก็ต้องดูจุดยืนของเราแต่ว่าส่วนพรรคไหนจะพูดเรื่องรวมเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของแต่ละพรรคครับเนี่ยอันนี้คุณสกลทีตอบโต้อย่างสุภาพนะฮะคือพูดภาษานักเลงก็คือที่บอกว่าจะไม่จับมือกับข้านี่เองถามข้าเลยเอาคุณสกลทีพูดเนี้ยแต่แกเป็นคนสุภาพไงคุณสกลทีอ่ะคล้ายๆคุณสุภชัยเป็นคนสุภาพทีนี้คุณสกลทีเนี่ยแกบอกว่าอย่างงี้เมื่อสักครู่ถามกลับนะคือเขาจะพูดมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะพูดได้แต่ถามกลับก็คือว่าพรรคพลังประชารัฐจุดยืนชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อยากก้าวข้ามความขัดแย้งและถ้าพรรคไหนแนวทางไม่ตรงกับพลังประชารัฐไม่สามารถทำงานร่วมกันได้พรรคการเมืองไหนมีนโยบายทำให้ประเทศชาติเสียหายมีแนวโน้มทำให้เศรษฐกิจชาติพังเราก็ร่วมไม่ได้เหมือนกันชัดเจนคือ1ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ก้าวข้ามความขัดแย้งนโยบายของพลังประชารัฐนโยบายของเพื่อไทยเนี่ยมันจะก่อให้เกิดความขัดแย้งหรือเปล่าอันนี้อันที่หนึ่งเพราะพลังประชารัฐก้าวข้ามแต่ถ้าพรรคที่จะไปร่วมรัฐบาลด้วยกันเนี่ยนโยบายจะนำไปสู่ความขัดแย้งมีไหมเพื่อไทยทักษิณจะกลับบ้านแล้วถ้าเกิดไม่ติดคุกขัดแย้งไหมเห็นแววแล้วแม้จะบอกว่าจะกลับมาโดยไม่ทึ่งไม่พึ่งพาอะไรกลับมารับโทษนะถ้าจะกลับมารับโทษเขากลับมาแล้วอันนี้อันที่หนึ่งเลยแล้ว2นะเรื่องนโยบายที่ทำให้เศรษฐกิจชาติมันพังเนี่ยปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ได้พังนะไม่ได้อยู่ใน ICU นะกำลังกายภาพบำบัดอยู่ดูคนไปเล่นน้ำสงกรานต์สิดูคนไปซื้อรถซื้อบ้านสิดูคนเดินทางเข้ามาเที่ยวบ้านเราสินะ
เศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มกลับมาแต่มันจะพังก็เพราะว่าถ้าเกิดมีการงัดเอาเงินหลวงกู้เพิ่มมาเพื่อเอามาแจกโดยหวังผลทางการเมืองเนี่ยแล้วภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเศรษฐกิจมันยังไม่แน่นอนในต่างประเทศแล้วถึงวันนั้นถ้าไม่มีกระสุนเหลือมันจะเกิดอะไรขึ้นไอ้ตรงนี้ต่างหากที่น่าเป็นห่วงนะฮะคุณสกลทีที่บอกว่าถ้าเป็นแบบนโยบายที่สร้างปัญหาเศรษฐกิจก็ร่วมไม่ได้เหมือนกันนะอันนี้คือสกลทีพัทยกุลแล้วก็พูดถึงเศรษฐาทวีสินเนี่ยนะฮะยังพยายามโจมตีว่าไม่มีใครครบไม่มีใครค้าจุดยืนในที่ยืนในต่างประเทศไม่มีตลาดใหม่ๆเลยตลาดใหม่ๆไม่เกิดเศรษฐกิจอยู่ใน ICU ก็เลยต้องแจกเงินนะคุณเจริญสุขนะผู้สื่อข่าวอาวุโสนะฮะได้มีการโพสต์ข่าวนะข่าวก็คือผลประกอบการของแสนสิริไตรมาส1ของปีนี้ไตรมาสที่แล้วเราเห็นหมดแล้วนะปีที่แล้วเห็นหมดแล้วนะอสังหาริมทรัพย์เติบโตกระฉูดเลยเกือบทุกบริษัทเลยนะบิ๊กอสังหา4บริษัทนี่ข่าวไม่ได้ชนออนไลน์โกยยอดขายไตรมาสแรกสนั่น 36,000 ล้านแสนสิริออริจินพุ่งกระฉูดนั่นคือข่าวด้านล่างแต่ข่าวด้านบนที่เอามาประกอบก็คือที่เศรษฐาโจมตีเศรษฐกิจซบเซาเห็นไหมฮะทีนี้ข่าวของมติชนออนไลน์เนี่ยนะรายละเอียดคือยังไงล่าสุดนี่คือข่าวใหม่นะฮะแสนสิริได้มีการโชว์ยอดขายไตรมาส1ของปีนี้นะยอดขาย12,000 ล้านโต 67% เมื่อเทียบกับไตรมาส1ของปีที่แล้วครับโต 67% ค่ะนะมันอยู่อะไรในหลุมดำอ่ะหลุมดำเศรษฐกิจต้องปั๊มหัวใจนะเนี่ยฮะหลุมดำเศรษฐกิจนะส่วนบริษัทอื่นสุภาลัยยอดขาย 9,000 ล้านโต 22% ค่ะคือไม่ได้โตเฉพาะแสนสิริโตบริษัทยักษ์ใหญ่โตหมดนะเพราะฉะนั้นอานิสงส์สำคัญมันมาจากการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคด้วยมันไม่ใช่ว่าอยู่ๆแสนสิริเก่งบริษัทเดียวไงแต่มันเกิดจากภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวไงมันตอกย้ำตรงนี้ในขณะที่ผู้บริหารแสนสิริที่เพิ่งออกจากแสนสิริมาออกมาประกาศโจมตีรัฐบาลดิสเครดิตรัฐบาลว่าเศรษฐกิจอยู่ในหลุมดำดิสเครดิตสารพัดเรื่องนะต้องแจกเงินมันถึงจะฟื้นมันอยู่ใน ICU ต้องปั๊มหัวใจต้องใช้ยาแรงแต่บริษัทที่ตัวเองอยู่บริหารอยู่เนี่ยประกาศผลประกอบการโต 67% ย้อนแยงไหมแต่ถ้าเกิดจะมายอมรับว่าเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นแล้วนะมันจะไม่มีความชอบธรรมต้องแจกเงินไงอันนี้มันชัดเจนไหมล่ะ 10,000 บาทต่อหัวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทุกคนนะแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรต้องแจกถ้าเกิดจะไม่บอกว่าเศรษฐกิจมันไอซียูมันต้องปั๊มหัวใจจึงต้องพูดทุกอย่างแม้กระทั่งความไม่จริงเพราะเนี่ยความจริงมันสวนทางเลยนี่ข้อมูลล่าสุดนะฮะแล้วสุภาลัยเนี่ยโตทั้งบ้านทั้งคอนโดนะนี่แต่ละบริษัทเนี่ยโตหมดเลยนะอันนี้คือข่าวล่าสุดนะในประชาชาติธุรกิจออนไลน์ในมติชนออนไลน์ก็ลงนะมันสวนทางกับที่นโยบายพรรคเพื่อไทยเอาไปอ้างเป็นความชอบธรรมในการแจกเงินแล้วที่คุณเศรษฐาพูดก่อนหน้านี้ยึดหลักนิติธรรมเราไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันนะที่พูดกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศใช่ไหมที่บรับกับนะในโลกออนไลน์เนี่ยเขาทำแบนเนอร์นี้ฮะตอบโต้พักเพื่อไทยยึดหลักนิติธรรมเราไม่มีทุจริตคอร์รัปชันนั่นคือคำพูดของเศรษฐาทวีสินปรากฏว่าด้านล่างเนี่ยเขาแปะเอาแบนเนอร์ของท็อปนิวนะสองอดีตนายกหนีคุก9อดีตรัฐมนตรีจำคุกนะเป็น29พอดีเลยนะอันนี้คือแบนเนอร์ที่แชร์กันว่อนเลยในโลกออนไลน์รัฐบาลเพื่อไทยนะคือมันสวนทางไงใช่ไหมอันนี้คือเพื่อไทยยุคอดีตนะที่มีรัฐมนตรีติดคุกอ่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะอ้างเลยว่าเฮ้ยยุคนี้มันคนละยุคกันแล้วไงใช่ไหมนี่คือการตอบโต้ของสังคมออนไลน์ฮะเมื่อคุณเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยใช้วิถีการเมืองออกมาโจมตีนะในขณะเดียวกันหลายเรื่องไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจึงถูกบัฟกับไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store